สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น ARPC กับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี65จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้นใน ARPC ก็น่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่นักลงทุนหลายท่านเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้ด้วยความที่ราคาต่อหุ้นนะครับมันก็ไม่ได้แบบสูงมากนะประมาณ3บาทกว่าต่อหุ้นแล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะติดตามหุ้นตัวนี้อยู่พอสมควรโดยที่หุ้น ARPC หรือว่าบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นนะครับซึ่งรายได้ของเขาส่วนใหญ่นะก็จะมาจากในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 74%รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับประมาณ 25% แล้วก็อีก 1% นะครับก็จะเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคก่อนที่เราจะไปดูผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น ARPC เราก็ต้องมาดูในส่วนของสถานการณ์ตลาดน้ำมันดิบในช่วงไตรมาส1ปี65กันก่อนซึ่งในช่วงไตรมาส1ปี65นะครับปริมาณการใช้น้ำมันของโลกก็อยู่ที่ 98.9 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งก็ลดลงมา 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส4ปี64ที่ผ่านมาที่ปริมาณการใช้น้ำมันนะครับก็อยู่ที่102ล้านบาร์เรลต่อวันโดยที่สาเหตุที่ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันของโลกนะครับลดลงก็เกิดจากในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลังจากที่ประเทศรัสเซียเข้าโจมตีประเทศยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 76.85 ถึง 127.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลซึ่งราคาเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 95.56 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 17.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นก็คือไตรมาส4ปี64นั่นเองนะครับที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 78.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลนอกจากในเรื่องของการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียนะครับที่มีการส่งทหารเข้าไปโจมตีประเทศยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ยังมีในส่วนของกลุ่มประเทศโอเปกและพันธมิตรที่ยังคงมีการควบคุมการผลิตน้ำมันดิบออกมาอยู่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาจะมีการปรับเพิ่มในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำมันในปัจจุบันอยู่เลยนะครับก็เลยมีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองโดยที่หลังจากนี้ไปนะครับเขาก็มองว่าราคาน้ำมันดิบมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากที่มีการล็อกดาวน์นะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งถึงแม้ว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะครับจะมีการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าเขามองว่าสายพันธุ์โอไมครอนนะครับไม่ได้ร้ายแรงเหมือนสายพันธุ์ก่อนๆก็เลยมีผลทำให้การล็อกดาวน์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ก็เลยมองว่าสภาพเศรษฐกิจก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็น่าจะมีผลในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังมีการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มโอเปกยังมีการจำกัดในเรื่องของการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมาอยู่นะครับก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำมันดิบในช่วงไตรมาส1ปี65นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นของหุ้น ARPC นะครับในงบไตรมาส1ปี65กันสำหรับผลประกอบการที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส1ปี65ของหุ้น ARPC นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 79,690.23 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 1,501.09 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่7สตางค์ต่อหุ้น
สำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q-on-Q ก็ลดลง 31.59% ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง 73.10% ถ้าเรามาดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับในงบไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่าในงบไตรมาส1ปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ 76,608 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 13% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่แล้วก็คือไตรมาส4ปี64นะครับจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 16% นะครับตามราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณการขายนะครับก็ลดลงประมาณ 3% ด้วยนะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับโดยที่โรงกลั่นก็มีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 194,000 บาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็ลดลงประมาณ 2% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเราจะเห็นว่าตัวบริษัทนะครับในงบไตรมาส1ปี65ก็มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาดนะครับอยู่ที่ 4,105 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.08 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลนะครับซึ่งก็ลดลงมาประมาณ 39%เมื่อเทียบกับของไตรมาสที่แล้วโดยที่สาเหตุหลักนะครับก็มาจากในส่วนของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลดลงนะครับประกอบกับในส่วนของต้นทุนฟู้ดพรีเมียมนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินก็ยังมีการปรับตัวขึ้นดีอยู่ในช่วงไตรมาส1ปี65นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งเหตุผลก็ตามที่ผมพูดไปตอนแรกเลยมันจะมีในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็กลุ่มโอเปกกับพันธมิตรนะครับที่เขามีการควบคุมการผลิตน้ำมันดิบออกมาก็เลยมีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อกำไรสต๊อกน้ำมันนะครับของหุ้นใน RPC นะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันนะครับรวมอยู่ที่ประมาณ 5,786 ล้านบาทหรือคิดเป็น 9.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5,519 ล้านบาทเมื่อเทียบกับของไตรมาสที่แล้วไตรมาส4ปี64นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี63ก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ700ล้านกว่าบาทนะครับในส่วนของกำไรจากสต็อกน้ำมันนะในช่วงไตรมาส1ปี65ซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ตัวบริษัทนะครับมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชีในงบไตรมาส1ปี65นะครับอยู่ที่จำนวน 9,891 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 42% นะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส4ปี64ที่ผ่านมาโดยภาพรวมก็ถือว่าผลประกอบการของตัวบริษัทก็ทำออกมาดีนะครับแต่ทำไมกำไรสุทธิของตัวบริษัทถึงลดลงทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year on Year Q-on-Q ลดลงไปประมาณ 32% ใช่ไหม Year on Year ก็หายไปประมาณ 72-73% เลยนะครับมันเกิดจากอะไรนะถ้าเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเราเปรียบเทียบกับไตรมาส ก่อนๆ นะครับก็ใกล้เคียงกันในส่วนของต้นทุนการขายนะครับอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับในส่วนของยอดขายที่เกิดขึ้นซึ่งในไตรมาส1ปี65นะครับยอดขายมันเพิ่มขึ้นก็เลยมีผลทำให้ต้นทุนการขายนั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับทีนี้ถ้าเราลงมาดูในส่วนของกำไรขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในไตรมาส1ปี65นะครับเราจะเห็นว่าตัวบริษัทเนี่ยขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,699 ล้านบาทซึ่งในไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับไตรมาส4ปี64เนี่ยเขามีกำไรนะครับตรงนี้เขามีกำไรอยู่ที่ 1,526 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี64ก็มีกำไรเช่นกันนะอยู่ที่ประมาณ548ล้านบาทนะครับซึ่งในไตรมาส1ปี65เนี่ยเขาขาดทุนมันก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับในไตรมาส1ปี65ก็เลยลดลงนะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วหรือเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี63ที่ผ่านมาทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทกันบ้างในงบไตรมาส1ปี65นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 26,665.06 ล้านบาทคิดเป็น
ิดหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 117,409.45 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 88,995.67 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1.32 เท่าโดยภาพรวมก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งในงบไตรมาส1ปี65เนี่ยสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.49% นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมานะครับ 14.23% แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมา 1.71% ปัจจุบันนะครับค่า PE ของหุ้นใน RPC ก็อยู่ที่ประมาณ5เท่านะค่า PBV นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.38 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับน่าสนใจพอสมควรส่วนสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับตัวบริษัทเนี่ยมีการจ่ายปันผลตลอดเลยไม่ว่าจะขาดทุนหรือว่ามีกำไรนะครับซึ่งปันผลของเขานะครับจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ 2.5-5% ต่อปีนะครับจะมีของปีที่แล้วที่ตัวบริษัทเหมือนจะขาดทุนหรือเปล่านะครับก็เลยมีการจ่ายปันผลออกมาค่อนข้างต่ำนะประมาณ 1% เกือบ 2% นะครับสำหรับราคาของหุ้นใน RPC ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาท10สตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นใน RPC ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันก็คือเป็นขาลงนะครับค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็เหมือนว่าราคาเนี่ยจะเป็นขาขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นไปได้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงมานะครับแล้วก็หลุดตรงเส้น MA 200วันซึ่งวันที่10ที่ผ่านมานะครับ10พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่เขามีการประกาศงบผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ปี65ออกมานะครับเข้าใจว่าพอประกาศออกมาแล้วคือเหมือนผลประกอบการอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมีผลทำให้มันมีแรงเทขายออกมาราคาก็เลยมีการสร้างนิวโลในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแท่งที่เป็นสีแดง2แท่งยาวๆเลยนะหลังจากนั้นนะครับแท่งล่าสุดนะแท่งเมื่อวันศุกร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาก็ไม่ได้มีการสร้างนิวโลแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะมีแรงซื้อในวันด้วยแต่สุดท้ายคือก็ยังคงมีแรงขายออกมาอยู่ดีนะครับทำให้เกิดเป็นเหมือนไส้เทียนยาวๆนะครับแล้วก็เหมือนเป็นกากบาทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดที่ราคาจะมีการกลับตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราลองมาตีกราฟดูนะครับเราจะพบว่าตรงบริเวณนี้นะครับ3บาท10สตางค์เนี่ยก็เหมือนจะเป็นแนวต้านเก่าของเขานะครับซึ่งราคาก็ทะลุขึ้นมาจนกลายเป็นแนวรับสำคัญไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI นะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในจุดของโซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับก็ถือว่าก็น่าสนใจแหละนะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเรากลับขึ้นไปดูนะครับเราจะพบว่าแนวต้านสำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก3บาท45สตางค์ถึง3บาท48สตางค์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเคยเป็นแนวรับเก่าของเขานะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ารอบนี้คือราคามันหลุดตรงนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าแนวต้านต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันเด้งกลับนะก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณ3บาท45 48สตางค์นะครับถ้าเราลองมาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราจะเห็นแนวกดตรงบริเวณเส้น MA 200ซึ่งมันเคยมีการทะลุขึ้นไปรอบหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายคือไม่สามารถที่จะยืนเหนือเส้น MA 200เอาไว้ได้นะครับในกราฟรายสัปดาห์ราคาก็เลยมีแรงเทขายออกมานะครับจนล่าสุดเนี่ยคือราคามันก็หลุดตรงเส้น MA สำคัญเลยนะตรงบริเวณเส้น MA 75นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเคยเป็นแนวรับของเขามาก่อนนะครับมันก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าการลงในครั้งนี้นะครับน่าจะมีโอกาสลงไปได้ต่อแต่คือตอนนี้คือมันเหมือนว่ามันลงมาหาแนวรับสำคัญนะครับพอดีเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตรงบริเวณ3บาท10สตางค์นะครับก็คือควรไม่หลุดตรงบริเวณนี้หลักๆคือห้ามหลุดตรงบริเวณ3บาทนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดตรง3บาทเนี่ยมีโอกาสที่ราคาน่าจะลงไปหาแนวรับใหม่ของเขาเนาะก็อาจจะต้องมาตีกราฟดูว่ามันจะลงไปประมาณไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์ก็คืออยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วก็ถือว่าอยู่ในจังหวะที่น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากจะ
ข้ามาสะสมแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะมันเป็นขาลงทั้งกราฟรายวันแล้วก็กราฟรายสัปดาห์เลยนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นประกอบด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นใน RPC เนาะดูเวลาในคลิปแล้วก็เยอะแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ